บิ๊กป๊อสยันนายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งสัญญาณเขี่ยพปช.ร.พ้นรัฐบาลปัดดีลงูเห่าก้าวไกลการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 12:27 น.บิ๊กป๊อสไม่ทราบกระแสข่าวเขี่ยพปช.ร.พ้นรัฐบาลระบุไม่มีสัญญาณจากเศรษฐาปัดดีลส.ส.ก้าวไกลด้านธรรมนัสก็ไม่ทราบข่าวเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่18มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐจะถูกเช็คบินออกจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าตนไม่เคยได้ยินกระแสข่าวนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวต่อว่าจากที่ได้คุยกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเอาพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในเร็ววันนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวคนในพรรคพลังประชารัฐไปดีลส.ส.พรรคก้าวไกลมาร่วมพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าก็ไม่เห็นมีเพียงแต่ข่าวที่ไปเขียนกันด้านร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวปรับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าไม่ทราบส่วนจะมีการพูดคุยกันภายในพรรคหรือไม่นั้นยังไม่ได้เจอกันเลยเมื่อถามว่าเพราะเหตุใดถึงมีกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะโดนปรับออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเพราะกรณีสว40คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีส่วนกระแสข่าวออกมาได้อย่างไรนั้นตนไม่ทราบเมื่อถามกรณีพรรคพลังประชารัฐจะเป็นเจ้าภาพดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลในครั้งต่อไปได้กำหนดวันเวลาหรือยังร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่ากำลังรอคิวอยู่นอกจากนี้ร.อ.ธรรมนัสกล่าวถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยว่ายังแข็งแรงดีแบงค์สอนรามเปิดตัวดำดงคนใหม่ด้อมกรีดสนั่นเวทีคนนี้ทำดีทำถึงตอบแทนเสียงหัวเราะพวงมาลัยล้นคอบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 19:05 น.แบงค์สอนรามเปิดตัวดำดงคนใหม่ด้อมกรีดสนั่นเวทีคนนี้ทำดีทำถึงตอบแทนเสียงหัวเราะพวงมาลัยล้นคอยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวสำหรับแบงค์สอนรามน้ำเพชรหัวหน้าคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรที่ล่าสุดเปิดตัวดำดงคนใหม่ที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์คนดูสุดๆเพราะคนที่มารับบทนี้ก็คือเต๋าอโนชาแถมการแสดงครั้งนี้คนดูต่างชื่นชอบสุดๆพวงมาลัยจากเหล่าแม่ๆได้กันล้นคอทั้งหนุ่มแบงค์และเต๋าซึ่งครั้งนี้หนุ่มแบงค์ได้โพสต์ขอบคุณว่าแบงค์ขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ตั้งใจมาชมงานมหกรรมหม่อมแม่แก้วปะทะดำดงในครั้งนี้มันเป็นความตั้งใจของแบงค์ที่อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับการแสดงลิเกที่เต็มไปด้วยความสนุกความฮาแบบใหม่แต่แบงค์ไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้มันเกินความคาดหมายมากๆครับขอบคุณรางวัลน้ำใจจากทุกท่านนะครับขอบคุณของขวัญทุกชิ้นขอบคุณป้ายไฟทุกป้ายขอให้รักสนับสนุนพวกเราทีมงานสอนรามน้ำเพชรไปนานๆ นะครับแต่หม่อมแม่แก้วฝากมาบอกว่าเครียดมากเพราะตัดชุดไม่ทันขอบคุณพี่เต๋าที่มารับหน้าที่เป็นดำดงแบบเซอร์ไพรส์ที่คือแบบอย่างของศิลปินที่ดีทำถึงเมื่อไหร่ที่ได้รับหน้าที่เราต้องทำให้ดีที่สุดขอบพระคุณชาวด้อมเด็กวัดเสียงหวานนะครับ
และขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกด้อมของศิลปินชาวคณะทุกคนที่มาร่วมเป็นกำลังใจมาให้กำลังใจชาวคณะมาร่วมสร้างสีสันในงานมหกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทางไลฟ์สดทุกท่านกำลังใจจากทางบ้านและต่างประเทศขอบพระคุณที่พี่นักข่าวสื่อมวลชนทุกๆสำนักข่าวที่มาทำข่าวให้กับพวกเราทีมงานสอนรามน้ำเพชรขอบพระคุณที่พี่ศิลปินรับเชิญที่บอลเชิญยิ้มพี่ตั๊กบริบูรณ์พี่ขวดนฤพลที่มาร่วมสนุกกับพวกเราทีมงานสอนรามน้ำเพชรขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนขอบคุณทีมงานสอนรามน้ำเพชรขอบคุณห้างสรรพสินค้าอยุธยาซิตี้พาร์คฮอนขอบคุณที่พี่ทีมดูแลสถานที่ทุกท่านขอบคุณทีมงานสตาร์ไลท์แอนด์ซาวด์ FO ฟางขอบคุณทีมไลฟ์สดที่แมวอเนกสตูดิโอขอบคุณขนมแจกทีมงานจากคุณป้าทิ้งนอขอบคุณทีมแอดมินของศิลปินทุกท่านทุกด้อมทุกเพจงานมหกรรมหม่อมแม่แก้วปะทะดำดงในครั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องไปบ้างกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยมีเวลาซ้อมน้อยมากสอนรามน้ำเพชรและทีมงานเต็มที่ทุกคนอยากให้งานออกมาสนุกและเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมทุกท่านให้มากที่สุดขอบคุณเสียงหัวเราะเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดแบบเกรี้ยวกราดที่มอบให้กับพวกเรานะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสุขกลับไปนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์ซอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซอนรามน้ำเพชรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่พวงมาลัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้อมเด็กวัดเสียงหวานขอบคุณรูปจาก IG ขีดล่างแบงค์ซอนชนินทร์ชี้เงื่อนไขดับเบิลมาจอริตี้ปิดตายประชามติหวั่นซ้ำรอยบอยคอตเลือกตั้ง57การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 11:55 น.ชนินทร์ชี้เงื่อนไขดับเบิลมาจอริตี้ปิดตายประชามติหวั่นซ้ำรอยบอยคอตเลือกตั้ง57หวังสภาแก้กติกาให้เปิดกว้างและตรงไปตรงมาวันที่18มิถุนายน67นายชนินทร์รุ่งธนเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยอภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ทั้ง4ฉบับที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและร่างของคณะรัฐมนตรีว่าเป็นการมุ่งเน้นที่จะแก้ไขให้การทำประชามติมีกระบวนการที่เป็นปกติและสอดคล้องกับบริบทของสังคมเปิดกว้างให้เกิดการรณรงค์และใช้สิทธิได้กว้างขวางมากขึ้นและสะท้อนเจตนารมณ์ของผู้มาใช้สิทธิได้อย่างตรงไปตรงมาต่างจากวิธีการตามพระราชบัญญัติปัจจุบันที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและอาจเป็นพันธนาการที่ปิดตายการหาทางออกให้สังคมตนจึงเห็นด้วยกับหลักการของพรรคเพื่อไทยทั้ง4เรื่องที่จะทำให้กลไกการทำประชามติมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แก่1การจัดให้การออกเสียงประชามติสามารถจัดไปพร้อมกับการเลือกตั้งอื่นๆได้2การจัดให้สามารถลงคะแนนผ่านไปรษณีย์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้3ระบุให้มีการรณรงค์ได้เสรีทั้งจากฝั่งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและ4การปรับเงื่อนไขการผ่านประชามติจากระบบเสียงข้างมาก2ชั้นดับเบิลมาจอริตี้เป็นระบบเสียงข้างมากธรรมดาพลูราลิตี้ทั้งนี้เงื่อนไขการผ่านประชามติแบบระบบดับเบิลมาจอริตี้กำหนดให้การทำประชามติต้องผ่าน2เงื่อนไขคือผู้มาใช้สิทธิออกเสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงและต้องมีจำนวนเสียงเห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในคราวนั้นด้วยซึ่งการกำหนดเกณฑ์จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธินี้อาจสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดกระบวนการบอยคอตการลงคะแนนจนผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ถึง 50% และทำให้ไม่สามารถหาข้อยุติจากการทำประชามติครั้งนั้นได้เพราะหากย้อนดูในอดีตการทำประชามติทั้ง2ครั้งในประเทศไทย
ก็ไม่เคยมีครั้งใดมีผู้ออกมาใช้สิทธิเกิน 60% และหากผู้ไม่เห็นด้วยรวมตัวกันไม่มาใช้สิทธิการทำประชามติทั้งสองครั้งนั้นจะมีผู้ออกมาลงคะแนนเพียง 30-40% และเท่ากับไม่สามารถหาข้อยุติได้การบอยคอตการลงคะแนนไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยเพราะในสมัยการเลือกตั้งในปี 2557 ก็เคยมีการรณรงค์บอยคอตการลงคะแนนจนทำให้การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นโมฆะและนำไปสู่ปัญหาความวุ่นวายของประเทศมาแล้วเราจึงไม่สมควรออกแบบกลไกการทำประชามติที่นำประเทศไปสู่จุดนั้นอีกนายชนินกล่าวอีกว่าหลักการในร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติที่พิจารณากันอยู่นี้ก็มีเป้าประสงค์ที่จะแก้ไขระบบดับเบิลมาจอริตี้ตัดเกณฑ์ในการนำเงื่อนไขคนมาลงคะแนนที่ต้องเกินกึ่งหนึ่งออกทั้ง4ฉบับโดยร่างของคณะรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลเสนอให้มีการเปลี่ยนระบบการเลือกเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวซิงเกิลมาจอริตี้ที่คงไว้เพียงเสียงเห็นด้วยต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มาลงคะแนนหรือเท่ากับต้องมากกว่าเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงรวมกันซึ่งก็อาจทำให้เกิดปัญหาการตีความได้เช่นกันเพราะเจตนาการลงคะแนนงดออกเสียงหรือบัตรที่เสียของแต่ละคนเป็นทางเลือกที่จะแสดงออกทางหนึ่งไม่สมควรนำมาตีค่าเป็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งสิ้นโดยส่วนตัวจึงสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยมากกว่าที่เสนอให้พิจารณาด้วยระบบเสียงข้างมากธรรมดา plurality ที่แยกคะแนนทั้งหมดออกจากกันและให้การทำประชามติจะได้ข้อยุติได้ก็ต่อเมื่อเสียงเห็นด้วยมีคะแนนมากเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งมีความเรียบง่ายและไม่ต่างจากการลงคะแนนเลือกตั้งอื่นๆที่ประชาชนในประเทศเข้าใจอยู่แล้ว